มีข่าวคาริเป็นเซมาด้วยนะครับมีโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเหยื่อที่ถูกทิ้งระเบิดในชุนกาซานะครับล่าสุดเกราดดามาเนงนะครับรมตกลาหมของฝรั่งเศสออกมากล่าวหาโอ้โหนี่ข้อหาร้ายแรงนะออกมากล่าวหาเบนเซมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายในขณะที่วาเลรีโบเยอร์สมาชิกวุฒิสภาก็เรียกร้องให้มีการลงโทษเบนเซมาด้วยการยึดสัญชาติฝรั่งเศสรวมถึงยึดบัลลงดอที่ได้รับไปเมื่อปีที่แล้วด้วย โหเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะเราขออ่านตามข่าวอย่างเดียวแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องให้ช่วยเหลือคนบริสุทธิ์ก็คือที่ได้รับผลกระทบจากจากการประทะกันของฮามาสกับทหารนิสลายเลยก็คือโมเหมสซาร่าอันนี้เป็นการโพสต์คลิปวิดีโอที่ดีมากนะทาไปดูคำแปลที่ซาร่าโพสต์ออกมาเนี่ยก็คือแบบ ขอให้ไปช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ให้ไปช่วยเหลือทางด้านนุษยธรรมผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งชาวอเลสไตน์ทั้งชาวอิสราเอลเนี่ยคือขอให้ไปซัพพอร์ตคนพวกนี้นะครับเรียกร้องให้ทั้งโลกเนี่ยหันมามองแล้วก็อยากให้มันจบสิ้นทีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผู้ยากอ่ะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ตูจากข้อความเขาน่าจะแค่เรียกร้องให้อย่าทําร้ายเด็กและผู้หญิงวะ คือเขาน่าจะคือต้องอันนี้พูดในมุมมองส่วนตัวนะผมเองเนี่ยก็นับถือศาสนาอิสลามนะมก็คือต้องแยกก่อนว่าฮามาสเนี่ยไม่ใช่ปาเลสไตน์อ,อันนี้เราก็จะมองในในส่วนของเหตุในเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ได้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นครับผมแยกให้ออกเลยแล้วก็การที่มันมีปัญหากันเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่เคยได้มารับผลกระทบ จริงๆเลยคนที่ได้รับผลกระทบสุดๆเลยก็คือประชาชนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ด้วยกันในนั้นแหละมมไม่มีใครได้รับผลดีทั้งนั้นครับครับะนะครับ